มีคำวิจารณ์ค่ะหรือว่ามีคนว่าเราในเรื่องที่ไม่จริงน้องเต้ยจัดการกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมาคิดว่าเสียใจแน่นอนแต่มีวิธีจัดการให้มันจบๆไปยังไงคะตอนแรกๆไม่ได้เลยอะค่ะตอนแรกๆก็เสียใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเต้ยรู้สึกว่าคนรอบข้างของเราอะค่ะเราได้เห็นด้วยว่าคนรอบข้างเรามีใครบ้างที่แบบหวังดีกับเราจริงๆก็คือพ่อแม่พ่อแม่นี่จะอยู่เป็นเพื่อนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ทิ้งเลยเหมือนของพี่แววอย่างเงี้ยของพ่อแม่ก็จะแบบอยู่ด้วยตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะก็คือกำลังใจอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่ค่ะที่ดีมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่คิดว่าคนเราอะค่ะเราไม่สามารถไปบังคับความคิดของคนอื่นได้เลยไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ตามเราต้องเคารพการตัดสินใจหรือความคิดของคนอื่นนะคะแค่นั้นเองค่ะ